ำถามถามว่าทำไมหลังจากกินข้าวเหนียวแล้วจึงรู้สึกง่วงมากกว่ากินข้าวเจ้า A เพราะว่ากระเพาะบีบตัวมากกว่าจนร่างกายเหนื่อยล้า B สมองหลั่งฮอร์โมนความง่วงออกมามากกว่าและ C จริงๆแล้วนะข้าวเหนียวไม่ได้ทำให้ง่วงพวกเราคิดไปเองตอบครับ A และ B A และ B ไม่มี C เลยทำไมถึง A ก็คิดว่าแบบข้าวเหนียวน่าจะมีแบบแป้งเยอะกว่าอะไรประมาณนี้หรือเปล่าครับก็เลยทำให้เราใช้แบบการย่อยเยอะกว่าเราก็เลยแบบใช้พลังงานในการย่อยเยอะกว่าจนพลังงานไม่พอในสมองแล้วก็แบบรู้สึกเหนื่อยง่วงๆประมาณนั้นทีนี้ทำไมตอบ B ครับหนูเคยได้ยินผ่านๆแต่ไม่มั่นใจอะค่ะโอเคเหมือนเคยได้ยินมาแต่ไม่รู้ว่ามันถูกต้องหรือเปล่าคำตอบที่ถูกต้องคือ B ครับสมองหลั่งฮอร์โมนความง่วงออกมามากกว่าครับมันเพราะเหตุใดครับอาจารย์ช่วยอธิบายหน่อยได้ไหมครับโครงสร้างของข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของเรียกโพลิซัคคารด์นะคะมันจะเป็นกิ่งเยอะกว่าแต่ว่าองค์ประกอบเล็กๆอ่ะคือน้ำตาลกลูโคสเหมือนกันพอน้ำตาลกลูโคสเนี่ยค่ะโดนย่อยทีนี้เกิดขึ้นในร่างกายเราก็คือฮอร์โมนอินซูลินก็จะออกมาใช่ไหมคะก็จะไปกระตุ้นฮอร์โมนที่ทำให้เกิดความง่วงตามมาพวกเซโรโทนินหรือเมลาโทนินตามออกมาด้วยค่ะทีนี้พอว่ามันทำไมมันนานคือเรียกมันย่อยยากมันก็นานก็จะหลั่งน้ำตาลออกมาเรื่อยๆค่อยๆย่อยอินซูลินก็ออกมาเรื่อยๆฮอร์โมนความง่วงก็จะออกมาเรื่อยๆนี่คือเหตุผลและข้อมูลที่ถูกต้อง